ผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์ชนบายยามาฮ่าค่ะช่วงนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าอยากจะนำเสนอกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราแนะนำบุคคลที่สำคัญกับกิจกรรมครั้งนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะสวัสดีครับผมเคนะครับนันอัญชรกิติครับผู้บริหารบริษัท B9 Marketingผู้นำลิขสิทธิ์ Run For Your Life Thailand เข้ามาสู่ประเทศไทยครับผมครับสวัสดีครับผมวราธรเจนจรัสกุลนะครับผู้จัดการส่วนกิจกรรมการตลาดไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับทั้ง2ท่านนี้นะคะกำลังจะเกิดกิจกรรมเป็นการจับมือร่วมกันซึ่งทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดให้การสนับสนุนกิจกรรมอยากจะให้คุณเคพูดถึงชื่อกิจกรรมแล้วก็โดยภาพรวมของกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับชื่อ Run For Your Life Thailand นะครับเริ่มต้นเป็นกิจกรรมการโปรโมทการออกกำลังกายโดยที่ใช้คอนเซปต์เข้ามาจับซึ่งคอนเซปต์ของงานนี้ก็คือการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้หรือคุณจะมาเป็นซอมบี้เพื่อไปวิ่งไล่ล่าเอาแถบชีวิตของผู้ที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดก็ได้ซึ่งสุดท้ายเมื่อผ่านด่านอุปสรรคต่างๆแล้วเข้าสู่เส้นชัยเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าอยู่ในปาร์ตี้วันสิ้นโลกหรือว่าอโพคาลิปส์คอนเสิร์ตนะครับแล้วต้องหันกลับมาถามทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นิดหนึ่งคุณโอ๊ตคะครับอยากเรียนถามนิดหนึ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้ทางยามาฮ่าให้การสนับสนุนทางด้านไหนกับกิจกรรมนี้บ้างคะครับผมก็ก่อนอื่นเลยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระดับโลกนะครับแล้วก็ตัวยามาฮ่าเองก็เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ตอนนี้เรามีสินค้านะครับอย่างที่บอกว่ามินิมาราธอนเนี่ยพิเศษกว่ามินิมาราธอนปกตินะครับเราก็มีสินค้าที่พิเศษไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติเช่นกันนะครับก็คือตัวยามาฮ่าทีซิตี้นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็น global โมเดลของเราด้วยนะครับเพราะนั้นการร่วมสนับสนุนครั้งนี้เนี่ยเราก็ร่วมพาลูกค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่ม3 City Club นะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับรวมทั้งมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะเป็นเจ้าของรถระดับโลกเหมือนกันนะครับกับตัวพิเศษแบบนี้ก็คิดว่าเป็น perfect match ระหว่างกิจกรรมกับตัว product ของเราตอนนี้ครับและตอนแรกคุณเคคิดว่าทำไมถึงเป็นแบรนด์ยามาฮ่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นรถทิซิตี้คืองานนี้ของเราเขาเรียกว่าคอนเซปต์รันนะครับทีนี้คอนเซปต์รันคือการเอาคอนเซปต์บางอย่างเข้ามาจับกับงานวิ่งถูกไหมครับและคอนเซปต์รันของเราตัวนี้มันเป็นอะไรที่นอกกรอบคือวิ่งหนีจากฝูงซอมบี้มันเป็นกิจกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับของคนที่คิดนอกกรอบของคนที่รักในความผจญภัยในประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งผมมองว่ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทริซิตี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่หนึ่งได้คือแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับและมีความนอกกรอบอยู่เพราะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มี3ล้อนะครับและมีความเสถียรสูงเพราะนั้นคนที่กลุ่มของคนที่รักใน Run For Your Life นะครับกับคนที่รักมอเตอร์ไซค์ทริซิตี้เนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มเดียวกันเพราะเป็นคนที่คิดนอกกรอบเป็นคนที่มองก้าวข้ามความธรรมดาความจำเจของชีวิตไปผมเสริมในส่วนที่ Yamaha T-City นะครับจริงเรามีคอนเซ็ปต์เรฟโยฮาร์ดอยู่นะครับแล้วจริงๆอยากบอกว่าการเป็นซอมบี้เนี่ยคนนึกว่าเข้าใจว่าเป็นผีจริงๆไม่ใช่ซอมบี้เหมือนเป็นผู้ติดเชื้อแต่การทดลองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าการกระตุ้นชีวิตหรือที่ประจอนชีวิตให้กลับมาเต้นอีกครั้งเนี่ยมันเข้าคอนเซ็ปต์เรฟโยฮาร์ดของ Yamaha ซึ่งสำหรับตัว T-City เองก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ออกมาจากเรฟสเตชันของเรานะครับมันก็ออกมากระตุ้นจิตวิญญาณกระตุ้นชีวิตเรารู้สึกว่าการที่ยามาฮ่าทริซิตี้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมอาจจะเป็นส่วนที่เข้าคอนเซ็ปต์ที่จะทำให้ปลุกให้ผู้ติดเชื้อพวกนี้ได้กลับมามีชีวิตที่แบบสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งเพราะจริงๆซอมบี้เนี่ยมันกลับมามีชีวิตได้นะฮะเป็นคนปกติใช่ไหมฮะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เร่งชีวิตให้เราใจพอสมควรนะคะก็ต้องเรียนถามนิดนึงกิจกรรมนี้เห็นบอกว่าโด่งดังมาจากหลายๆประเทศด้วยกันอยากให้คุณเล่าโดยสังเกตนิดนึงคุณเคว่ากิจกรรมเนี้ยโด่งดังยังไงแรกเริ่มเนี่ยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่บัลติมอร์แมริแลนด์ที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เป็นการจัดงานวิ่งหนีซอมบี้เพื่อโปรโมทสินค้าบางอย่างนะครับเป็นด้านเกี่ยวกับพวกเซอร์ไวเวอร์นะฮะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่การจัดครั้งแรกเนี่ยผลตอบรับมันเกินคาดคือกะว่าคนมาสักประมาณ 3-4,000 คนครั้งแรกนี่คนมาหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งพอผู้จัดเขาเห็นอย่างนี้ปั๊บพอเขาจัดครั้งต่อไปเนี่ยจากสเตจนึงกลายเป็นไปทั่วอเมริกาเลยนะครับในปีต่อไปอเมริกานี่จัดไป40กว่าครั้งนะครับ
ทีนี้ทางคนสิงคโปร์ที่ชื่อมิสเตอร์อาร์เธอร์ลินก็ได้ไปร่วมการแข่งขันครั้งหนึ่งที่อเมริกาด้วยปรากฏว่าเฮ้ยคอนเซปต์นี้มันโดนมันใช่เขาเลยอยากจะนำเข้ามาสู่เอเชียก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์ของที่เอเชียมาไปมาขอซื้อลิขสิทธิ์เลยทั้งโลกนะครับตอนนี้คือลิขสิทธิ์ของทั่วโลกเนี่ยเป็นของสิงคโปร์นะครับซึ่งผมก็ทำธุรกิจกับทางสิงคโปร์อยู่ก็ได้ไปคุยพูดคุยกับคุณอาร์เธอร์ลินแล้วก็ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังอินกับการออกกำลังกายเพราะว่าสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็สมัยก่อนอ้วนๆโสมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการออกกำลังกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มันดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างนึงที่ดึงดูดเชิญชวนให้คนมาร่วมออกกำลังกายมากขึ้นทีนี้พอเราพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าน่าเบื่อแล้วก็มันจะไหวหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งจูงใจนะครับทีนี้ผมพอได้ไปร่วมงานแข่งครั้งนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีอะไรจูงใจมากกว่าการวิ่งหนีตายจากซอมบี้หรือการที่ไปวิ่งไล่ล่าเอาแถบชีวิตจากผู้ที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแถมมีด่านอุปสรรคมากมายแล้วก็มีของรางวัลมีอะไรสนุกสนุกมีปาร์ตี้วันสิ้นโลกรออยู่ที่เส้นชัยนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันทำให้คนที่รักการออกกำลังกายหรือคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะยังไม่ฟิตพอนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้หมดก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่อยากจะนำเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยได้สัมผัสกับมันเพราะว่าคนไทยไปร่วมงานนี้ที่ต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงมาเลย์นะครับแทนที่เราจะต้องบินไปไกลเราก็นำงานนี้มาสู่ที่กรุงเทพที่ประเทศไทยนี้เลยนะครับและในขณะเดียวกันนะคะกติกาของเมืองนอกกับกิจกรรม Run for Your Life Thailand ครั้งนี้เนี่ยกติกาจะมีการลดหลั่นกันหรือไม่หรือว่าทุกอย่างลอกแบบมาเหมือนกันหมดเลยเนื่องจากตัวนี้เป็นไลเซนส์global license ครับทั่วโลกเนี่ยต้องมีมาตรฐานบางอย่างมาตรฐานส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันระดับโลกเหมือนกันหมดโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสนุกซึ่งอย่างของที่ทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีข้อบังคับว่าจะต้องมีด่านบังคับประมาณ8ด่านนะครับแล้วก็มี safety rules อย่างเช่นซอมบี้อยู่ในโซนพื้นที่ขนาดนี้มีซอมบี้ได้ไม่เกินกี่ตัวโซนของซอมบี้จะต้องห่างจากด่านอุปสรรคเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแต่เวลาที่ไปจัดในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะมีการปรับบางอย่างตามภูมิประเทศตามวัฒนธรรมซึ่งของเรามีความแตกต่างเยอะมากนะครับนอกจากด่านที่เราได้รับการไกด์มาให้ว่าเราต้องมีด่านพวกบังคับพวกนี้เนี่ยเรายังมีเพิ่มด่านเข้าไปอีกซึ่งของที่ประเทศอื่นจะมีประมาณ8ด่านของที่ประเทศไทยเนี่ยมีถึงประมาณ12ด่านนะครับแล้วก็ด้วยสถานที่เองของเราจัดที่สวนสนุก Wonder World Fun Park ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ปิดกิจการลงแล้วก็คือพูดง่ายๆเป็นมีแต่เครื่องเล่นแต่ไม่มีคนเป็นครั้งแรกที่จะมีการวิ่งแข่งวิ่งมาราธอนเนี่ยในสวนสนุกผมว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับด้วยโลเคชั่นของมันเองก็มีความพิเศษพิสดารแล้วเรายังใส่พวกกิจกรรมต่างๆเข้ามาร่วมสนุกนะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีหลายๆท่านนะครับหลายๆเจ้าเข้ามาอย่างเช่นยามาฮ่าก็เป็นต้นก็เข้ามาร่วมเสริมเพิ่มกิจกรรมเข้ามาเพื่อให้งานนี้มันเจ๋งยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นนะครับอาจจะขออุบไว้ก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไปพบกันกับความสนุกความมันเนี่ยความแตกต่างในงานดีกว่าสนุกแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของสถานที่ในการจัดงานกันว่ามีความพร้อมนะสำหรับการที่กิจกรรม Run for Your Life Thailand เนี่ยไปลงอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีผู้ที่กำลังจะเข้าแข่งขันนั้นกี่คนด้วยกันแล้วเป็นกลุ่มไหนแม่ตอนนี้ต้องอุบไว้ก่อนค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรเท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความสนุกเร้าใจเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนนเท่ากับเทรนด์ใหม่ของการขับขี่สองบวกหนึ่งเท่ากับ Yamaha Tricity เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจ
ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไลฟ์สไตล์ชนบายยามาฮ่าค่ะเรากำลังเกาะติดกับกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศด้วยกันนะคะนั่นคือกิจกรรม Run for Your Life Thailand ค่ะวันนี้เกิดขึ้นแล้วกับเมืองไทยนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะต้องหันกลับมาถามเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราคุยโดยภาพรวมไปแล้วสำหรับทั้งผู้ผลิตกิจกรรมและในขณะเดียวกันก็คือผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยกันนะคะและต้องเรียนถามนิดนึงสถานที่ในการจัดงานแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้เข้าแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะครับสถานที่ในการจัดงานของเราเนี่ยคือที่สวนสนุก Wonderworld Fun Park นะครับซึ่งเป็นสวนสนุกที่ปิดกิจการไปแล้วนะครับทีนี้แต่ว่าเครื่องเล่นต่างๆที่อยู่ในสวนสนุกเนี่ยได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสะอาดปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสวนสนุกเนี่ยมันมีโครงสร้างเยอะแล้วมันมีองค์ประกอบเยอะลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเข้าไปเดินในสวนสนุกซึ่งไม่มีคนเลยเอาแค่ตอนกลางวันแดดจ้าๆเนี่ยเราจินตนาการไปได้เยอะและถ้าเราใส่ฝูงซอมบี้เข้าไปใส่ด่านเข้าไปใส่พื้นที่ให้ซอมบี้เขาหลบเข้าไปนะครับมันจะมีปัจจัยความหลอนขนาดไหนถูกไหมฮะทีนี้ที่สวนสนุกนี้ก็มีอะไรที่พิเศษมากมายนะครับมีทั้งที่ที่เป็นอินดอร์แล้วก็มีผมเผยไตให้นิดนึงแล้วกันที่สวนสนุกนี้มีอุโมงค์ครับอุโมงค์เนี่ยยาวประมาณ70กว่าเมตรนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด่านที่ผู้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยต้องวิ่งลอดอุโมงค์ไปในอุโมงค์จะมีอะไรนั้นผมขอไม่บอกให้จินตนาการไปบรรเจิดกันเอาเองนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยด้วยที่ว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับที่จัดงานของเราแล้วก็เราใช้พนักงานใช้สตาฟเนี่ยเยอะมากในการควบคุมด่านต่างๆในการดูแลความปลอดภัยในการบริการนะครับรวมทั้งหมดประมาณเกือบ500ชีวิตซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์เรียกว่างานอีเวนต์ที่ใช้คนเยอะที่สุดงานหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราจะมี International Guidebook ซึ่งมาจากทาง Master License ของที่สิงคโปร์ซึ่งใช้กันทั่วโลกจะมีการกำกับเรื่องของความปลอดภัยประเด็นความสนุกสนานสนุกยังไงให้ได้ความสนุกที่มันสุดยอดแต่ยังปลอดภัยอยู่ซึ่งพิสูจน์กันมาแล้วทั่วโลกนะครับว่าผู้ที่เข้ามาร่วมรับประสบการณ์ของ Run for Your Life ทั่วโลกเนี่ยพกเอาประสบการณ์ที่น่าพอใจกลับไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าวันนั้นสวนสนุก Wonder World ก็จะเกิดเป็นเมืองนึงใช่ครับที่มีซอมบี้ซอมบี้ infested town โอ้โหบอกได้เลยว่าฟังก็น่าตื่นเต้นอยู่ครับถ้ายิ่งแบบว่าเราใส่จินตนาการเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยลึกซึ้งที่ผมทราบนี่ที่คุณเคเตรียมคนสำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยถ้าไม่ผิดมีทหา รเข้ามาร่วมนะฮะมีหน่วยรักษาพยาบาลมีอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะต้องมาคอยดูแลผู้ที่ร่วมกิจกรรมอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็จะใช้ยานพาหนะใช่ครับพยายามเราติดต่อทางหน่วยงานของราชการไปนะครับทีนี้เราดูในเรื่องของความเหมาะสมว่าอาจจะเป็นหน่วยงานของทางกองทัพบางส่วนนะครับหรือพนักงานของเราที่มีแต่งเป็นชุดของทางทหารทางอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพื่อปลุกเร้านะครับที่เวลาที่เราดูหนังซอมบี้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่ซอมบี้บุกเมืองใครล่ะครับที่จะเป็นผู้ที่พิทักษ์ประชากรนะครับก็คือเหล่าทหารนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สตาฟเยอะมากครับนี้ต้องแอบถามทางยามาฮ่านิดหนึ่งแล้วค่ะแฟนคลับยามาฮ่าจะมีรถรุ่นไหนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยไหมคะเราเน้นที่กลุ่มยามาฮ่าคลับนะครับที่เป็น3 City นะครับยามาฮ่าคลับเป็น3 City เนี่ยก็จะเข้ากับกลุ่มของลูกค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมว่ามันแมทช์กันนะครับส่วนหลักๆเนี่ยจะมีพวก VIP นะครับมีแขกรับเชิญของลูกค้ายามาฮ่านะครับที่เป็นแฟนของเราอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆเราจะมีลักษณะของการรวมตัวของแฟนยามาฮ่าที่เป็น3 City Club เนี่ยนะครับจะรวมตัวกันก่อนแล้วขี่ไปเป็นกองทัพเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้จากจุดไหนไปจุดไหนคะตอนนี้จุดต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามีจุดหลายๆที่แต่เราต้องการสร้างให้เห็นว่าการมาร่วมงานครั้งนี้ยามาฮ่ามาเป็นกองทัพแบบเต็มที่นะครับจะ50คัน100คันนี่เดี๋ยวขออุบไว้นิดนึงอยู่ในช่วงที่กำลังรีครูทมีคนสนใจเยอะมากอันนี้พูดในฐานะที่แทนผู้ใช้รถเลยว่าคุ้มจริงๆซื้อรถยามาฮ่าได้ร่วมกิจกรรมระดับโลกด้วยใช่เพราะลูกค้ากลุ่มอย่างยามาฮ่า3 City เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่ามีฐานะนะครับการจัดกิจกรรมรูปแบบปกติที่ดูแลลูกค้าเราอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถึงใจเท่านะครับเพราะนั้นการขี่รถเล็บ
สเตชันขนาดนี้ออกจากเลฟสเตชันขนาดนี้เนี่ยก็ต้องกิจกรรมระดับโลกแบบนี้นะครับมันถึงจะปลุกเร้าหัวใจจริงนะครับแม้จริงๆอยากจะถามต่อนะคุณผู้ชมว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนอกจากผู้ที่ใช้รถ Yamaha Tree City เข้าร่วมได้แล้วเนี่ยและเห็นบอกว่ามีส่งรถ Yamaha Tree City เข้าไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้แต่ขออุบไว้ในสัปดาห์หน้าก่อนต้องเรียนกลับมาถามเรื่องของกิจกรรมก่อนนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยในเมื่อเราสร้างเมืองกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากเกมการแข่งขันครับนอกจากเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะมีร้านค้านะครับซึ่งจะมีทั้งอาหารแล้วก็ทั้งสินค้ามากมายที่มาเข้าร่วมโดยเรากำหนดให้ร้านค้าที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะต้องร่วมอยู่ในธีมของซอมบี้ด้วยคุณจะพ่อค้าแม่ค้าแต่งตัวเป็นซอมบี้นะครับหรือตกแต่งร้านค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งตั้งชื่ออาหารตั้งชื่อสินค้าเนี่ยให้อยู่ในธีมซอมบี้หรือเอามาใช้เป็นพร็อพในการที่ซอมบี้หรือผู้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยจะสามารถใช้ได้นะครับนอกจากร้านค้าต่างๆที่มาออกร้านใช่ไหมครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับอยู่หลังจากที่เข้าเส้นชัยไปแล้วก็อยู่ช่วงเย็นนะครับเราเรียกกันว่าปาร์ตี้วันสิ้นโลก Apocalypse Concert นะครับซึ่งก็มีวงดังมาฟลัวโลโมโซนิก The Moose แล้วก็ DJ Roxy June แล้วก็ DJ ชั้นนำอีกมากมายที่เข้ามาร่วมเลี้ยงตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยคือมันมีแลนด์มาร์คที่เอาไว้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับงานนี้มันเป็นเหมือนกับงานที่รวมเอามหกรรมความสนุกอยู่ในนั้นพูดง่ายๆว่าผู้เข้าร่วมทุกคนก็สามารถเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเชื่อแน่ว่าต้องมีจุดของเซลฟี่นี่คือความตั้งใจเลยนะครับไหนจะถ่ายกับซอมบี้เป็นหลายร้อยชีวิตนะฮะหลายร้อยชีวิตแล้วตอนที่เป็นปาร์ตี้วันสิ้นโลกซอมบี้ทั้งหลายแหล่ก็จะมาร่วมเฮฮาไปด้วยคุณผู้ชมฟังแล้วก็บอกได้เลยว่าเตรียมตัวเข้างานได้เลยแล้ววิธีการเตรียมตัวเข้างานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตอนนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่Facebook แล้วก็ Instagram ของเรานะครับRFYLTH หรือว่า Run For Your Lives Thailand นะครับแล้วก็ซื้อตั๋วได้ที่ Thai Ticket Major สำหรับผู้ที่จะเป็น Survivor ก็ฟิตซ้อมร่างกายแต่พอควรเพราะว่างานนี้มันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากขนาดนั้นนะครับเรามีทางเลือกได้สำหรับผู้ที่จะสมัครมาเป็นซอมบี้นะครับคุณสามารถแต่งหน้าเป็นซอมบี้แต่งตัวเป็นซอมบี้ออกมาจากบ้านได้เลยซึ่งความสนุกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คุณก้าวเท้าออกจากบ้านเพราะว่าถ้าคุณมาเป็นกลุ่มยิ่งถ้ามาเป็นกลุ่ม Yamaha Tree City ด้วยเนี่ยมา 50-60 คันจะเหมือนซอมบี้บุกเมืองนะครับแต่ถ้าคุณไม่แต่งมาเลยเนี่ยเราจะมีซอมบี้ทรานส์ฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์เป็นเหมือนโรงงานผลิตซอมบี้ให้ซึ่งได้รับอุปการะคุณจากโรงเรียน Makeup Arts and Technique School นะครับโรงเรียนแต่งเอฟเฟคชั้นนำนะครับก็จะมาแปลงโฉมคุณเป็นซอมบี้ให้ผู้ชมค่ะเรื่องราวของกิจกรรม Run For Your Life Thailand นั้นยังไม่จบนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจาะลึกเรื่องของนี่เลยยานพาหนะเห็นบอกว่ามีกระจายอยู่หลายจุดใกล้กันนะคะนั่นคือเป็นยานพาหนะอะไรที่สำคัญในกิจกรรมครั้งนี้ต้องไปชมในสัปดาห์หน้าค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความสนุกเร้าใจเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนนเท่ากับเทรนด์ใหม่ของการขับขี่สองบวกหนึ่งเท่ากับ Yamaha Tree City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจ